แต่บอกนะว่ามีขโมยถังแก๊สกันเนี่ยถังแก๊สถังแก๊สใช่ที่ไหนแล้วไม่ใช่กลางคืนกลางวันแสกๆปทุมธานีเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพเหลือเกินนะครับอ้าวครับก็ไปดูกันเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่เราจับภาพไว้ได้นะฮะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของทุกคนทำมาหากินเลยทีเดียวนะครับร้านนี้เนี่ยนะน้องฝ้ายร้านนี้เนี่ยไม่ได้ใช่อยู่ที่ชั้น1นะอยู่ที่ชั้น2นี่ชั้น2ของร้านนะค่ะคนทํามาหากินเนี่ยนะฮะก็หนุ่มคนนี้ใช่มั้ยนี่ๆๆๆคนที่มาขโมยเนี่ยเอาไปทีเดียว2ถังเลยครับใส่หมวกปิดบังหน้าตาเออใช่แล้วไปเนี่ยก็คือร้านเค้าปิดไงเค้าปิดเค้าจะมาเปิดทําการเนี่ยก็เลยเนี่ยแหละครับภาพกล้องวงจรปิดนี่นะครับอาจารย์นี่เขาขโมยใช่ไหมเขาไม่ได้มาส่งแก๊สใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ขโมยเนี่ยเอาไปแบบสบายใจเลยอ่ะเนี่ยแล้วภาพข้างล่างเนี่ยก็ยังเห็นอีกนะนะนะไปนี่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 คนนี้ตอนขึ้นมานี่นี่นี่อ๋อนี่นี่อ๋อเอาไปขึ้นแท็กซี่โอ้โหสบายใจเกินไปนะสภาพเดินอย่างสบายใจเราก็คิดว่าเป็นคนมาส่งแก๊สใช่ครับนะแม่ต้องขอบคุณนะกล้องวงจรปิดนี่ไปใส่แท็กซี่แล้วครับใส่ด้านหลังนะท่านผู้ชมครับค่ะเป็นบรรยากาศเป็นภาพของคนก่อเหตุขโมยนะฮะถังแก๊สที่ร้านขนมปังเย็นนะครับซึ่งตั้งอยู่บนชั้น2ในร้านนะชื่อว่าร้านกงโรตีชาฟรีนะครับภายในซอยรังสิตพิรมตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนี่นะครับนะฮะก็จับกล้องได้นะฮะเดินขึ้นมาแล้วก็มายกไปแบบสบายใจจริงๆเขาก็ไม่ได้วางไว้นะเขามีโซ่นี่คล้องเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถังที่ขโมยไปเนี่ยก็เป็นถังแก๊สที่เราใช้ตามบ้านเรือนปกติถังละ15กิโลนะฮะไปขึ้นแท็กซี่ไปคุณณภัทรสิริทัศน์เจ้าของร้านผู้เสียหายนี่ก็เปิดเผยว่านะครับตัวเองเนี่ยก็มาเปิดร้านนะครับนะเปิดร้านมาเนี่ยได้เป็นเดือนละนะปิดไป2วันนะพอช่วงเย็นวันที่27เนี่ยนะครับจะมาเปิดขายก็พบว่าถังแก๊สปกติมีอยู่2ถังนี่หายไปเรียบร้อยไปดูวงจรปิดเนี่ยนะฮะก็เห็นคนร้ายตามภาพที่วงจรปิดบันทึกไว้ได้นะครับมาขโมยไปก็ไปแจ้งความนะครับที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเนี่ยครับเบื้องต้นนะฮะตำรวจก็นะครับตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ซอยแถวนั้นแหละค่ะอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งมาคือมาแบบทางหนีทีไล่รู้เลยนะยกถังแก๊สยังไงยก2ถังไม่ให้ชนโต๊ะเสียงดังนะยกแล้วเดินสบายใจมากนะคะไม่มีท่าทีว่าจะรีบร้อนหรือว่าลุกลี้ลุกลนแต่อย่างใดเนี่ยฮะก็โอ้โหกลางวันแสกคือถังแก๊สแบบนี้เขาขโมยกันด้วยหรอขโมยนะขโมยเพราะถังมันมีราคาไงถังมันมีราคาถ้าสมมุติว่าเป็นถังเปล่าๆนะฝ้ายถังใหม่ๆนะเราซื้อบ้านเราจะเอาถังแก๊สมาเลยถังแรกเนี่ยเราก็ต้องมีละ1ค่ามัดจำถังแล้วก็มีค่าแก๊สค่าอะไรเนี่ย 2,300 นะ 2,300 เนี่ยเป็นอย่างต่ำพอเราใช้ไปแล้วนะมาเติมนะใช้ไปเดือนนึงมาเติมมาเปลี่ยนถังแก๊สมาเต็มก็ถังละ300-350นะฮะ300-400ราคาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาไปเนี่ยก็ไปขายถังไงก็หรือก็อาจจะเอาไปใช้ก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นความผิดมากคืออุกอาจมากใช่เพราะว่าคนทำมาหากินนะงานคือเรามีร้านเรามีถังแก๊สก็เตรียมที่จะมาเปิดร้านพอเปิดมาแล้วเขาเปิดไม่ได้อ่ะเพราะว่าถังแก๊สหายไปก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหอันนั้นก็เป็นต้นทุนที่แบบน่าสงสารอีกนะครับเป็นความเดือดร้อนของคนทำมาหากินของพี่น้องชาวบ้านนะคะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับได้โดยเร็วแล้วก็เอาใจช่วยเจ้าของร้านด้วยใบหน้าชัดเจนแบบนี้ไม่น่าจะนานแล้วคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะคะ